ส่วนข่าวนี้เป็นภาพนาทีระทึกครับกล้องหน้ารถคันหนึ่งจับภาพได้ผู้ชายคนหนึ่งกระโดดลงมาจากสะพานลอยคุณผู้ชมเหมือนจะกระโดดใส่รถเลยฮะโชคดีที่รถเนี่ยหักหลบทันชายคนนั้นก็เลยลงไปที่ถนนแทนเนี่ยฮะอุ๊ยคนที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือคุณสุภัทรรอดบุญเกิดอายุ55ปีนะครับเป็นเจ้าของรถและเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของเขาคุณสุภัทรบอกว่าตอนเห็นเนี่ยมันเสี้ยววินาทีจริงๆตัดสินใจหักเข้าซ้ายแล้วก็หันมาถามภรรยาว่าพ้นไหมเนี่ยกลัวว่าจะไม่พ้นแล้วพอมาดูคลิปเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเหมือนเขาตั้งใจจะกระโดดใส่รถผมมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะหวาดเสียวมากครับแล้วก็ระทึกมากครับเปิดมีหลานกับใช้รถใช้ถนนยังไงบ้างครับก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าถึงตอนนี้ขณะนี้แม้กระทั่งรถที่ใช้ด้วยกันในถนนเนี่ยก็มาส่วนหนึ่งคนที่เดินถนนก็ส่วนหนึ่งแถมคนที่จะคิดฆ่าตัวตายหรือจะกระโดดลงมาจากบนสะพานลอยก็อีกส่วนนึงครับที่น่ากลัวปรากฏว่าสุดท้ายเป็นผู้ป่วยอาการทางจิตนะครับตรวจสอบแล้วรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วแต่ประเด็นคืออย่างนี้อาจจะสร้างความเดือดร้อนได้ถ้าหักหลบไม่ทันนะฮะค่ะเอาแต่ว่าเจ้าตัวก็บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลรักษาอาการอยู่ครับ